สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายก็จะมาแชร์วิธีดูแลหุ่นแล้วก็สุขภาพของเราในทุกวันแบบง่ายๆเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาเยอะหรือขี้เกียจเพราะหลายครั้งฝ้ายก็ขี้เกียจเหมือนกันแต่ที่ยังประคองทรงในแบบที่ตัวเองพอใจได้ก็เพราะวิธีพวกนี้แหละค่ะก็เลยจะมาแชร์ว่าถ้าไม่ไหวจะจัดเต็มจริงๆเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างวิธีแรกนะคะเป็นการเริ่มทำทีละนิดก็คือว่าเราแต่ละคนอ่ะก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะบางคนก็ต้องการหุ่นแบบอ่ะลีนพร้อมบางบางคนอยากอวบมีส่วนทรงหรือว่าอยากจะแบบปั้นกล้ามให้ดูเป็นกล้ามชัดๆแบบจริงจังเลยเราก็ลิสต์ออกมาเลยว่าเพื่อจะได้หุ่นแบบนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างพอเราลิสต์ออกมาแล้วก็เริ่มทำเท่าที่ไหวเลยค่ะทีละนิดก็ได้ไม่ต้องรอให้เราพร้อมทำได้หมดทั้งเซตนี้หรอกก็จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากเช่นถ้าเราต้องคาร์ดิโอและบอดี้เวทสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งบางทีเราจะไปรอให้แบบมีเวลาพร้อมทั้งทำทั้ง2อย่างก็อาจจะหาเวลายากหรือแบบรู้สึกว่ามันขี้เกียจเราก็ลองเลือกสักอย่างนึงก่อนถ้าต้องคาร์ดิโอให้ครบ 19,000 ลองสัก 3,000 ก่อนการบอดี้เวทอะไรต่างๆเนี่ยจะแบบ 20-30 นาทีหรือเป็นชั่วโมงก็อาจจะเริ่มสักแบบท่า2ท่า3ท่าที่อยากให้ลองทำทีละนิดดูเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ความพยายามหรือว่าแรงจูงใจที่แบบเยอะจนเกินไปไงคือมันทำง่ายๆทำได้เลยไม่ได้ใช้เวลาเยอะเผลอๆคือเราอะสามารถทำได้บ่อยกว่ารอทำแบบเต็มๆอีกนะระหว่างคุยมากินสลัดไปด้วยกันนะคะ3วันต่อไปนี้นะคะฝ้ายก็จะลองกินสลัดจากร้านกรีนสลัดต่อเนื่องกันทั้ง3วันเลยนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีง่ายๆของฝ้ายเหมือนกันนะเวลาที่เราไม่อยากหรือว่าไม่สะดวกในการเตรียมอาหารเองอะเราก็สั่งจากร้านที่เขามีเตรียมไว้ให้เราแล้วจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะช่วงนี้ก็จะสังเกตได้ว่ามีร้านที่เขาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพอะเกิดขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ในเรื่องของสลัดฝ้ายก็ได้ยินชื่อร้านกรีนสลัดนี่มาแบบเยอะเหมือนกันในความเล่าลือที่ว่าเขาทำสลัดได้อร่อยรสชาติไม่น่าเบื่ออะมาลองดูกันเขาส่งต่างจังหวัดด้วยนะคะมีคอร์ส3วัน6วันหรืออยากปรับเปลี่ยนอะไรก็แจ้งเขาได้ช่วงนี้ฝ้ายกินผักน้อยมากจัดเต็มซะหน่อยน่าจะสบายตัวดีหน้าตาของมือแรกค่ะเป็นสลัดต้มยำกุ้งนะวันนี้นี่ค่ะเป็นซอสที่หอมเครื่องเทศต้มยำแต่ว่ามันไม่เค็มเป็นการเอามาทำน้ำสลัดได้ลงตัวอย่างดขนมหรือของกินที่ชอบถ้ารู้ตัวว่าจะทำไปไม่ได้ตลอดชีวิตจริงๆไม่งั้นตะบะแตกแน่ถ้าเราแบบบังคับหรือว่าควบคุมตัวเองมากเกินไปเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นข้าพเจ้าก็เป็นหรือการไปบังคับตัวเองให้กินน้อยๆทั้งวันแล้ว4ทุ่มก็คือระหว่างวันอะเราไม่จำเป็นจะต้องไปพยายามกินน้อยขนาดนั้นถ้าหิวแปลว่าร่างกายก็ต้องการสารอาหารแหละเราก็พยายามเลือกอะไรที่แบบดีๆกินซะเป็นส่วนใหญ่แล้วกันจะไม่บอกว่าเลือกกินดีหรือกินคลีนแบบ 100% นะมันเป็นไปไม่ได้เอาสักแบบให้เป็นส่วนใหญ่ส่วนขนมไม่ต้องไปงดค่ะเวลาที่เราแบบห้ามตัวเองจากสิ่งไหนแบบห้ามเลยมันก็จะยิ่งหวยหาฉะนั้นเราไม่ต้องงดเลยถ้ากินเยอะไปก็อาจจะลดปริมาณลงสมมติกิน2ชิ้นเหลือชิ้นเดียวชอบกินห่อใหญ่ก็อาจจะลดมาเป็นห่อเล็กหรืออะไรที่เราสามารถลดปริมาณลงได้อะแต่ก็ยังได้กินอยู่หรือว่าลดจำนวนวันที่กินลงอย่างเช่นกินชานมไข่มุกทุกวันอ่ะลดมาหน่อยสัก3วันไหมต่อสัปดาห์ไม่เกินนี้ลองหาวิธีปรับลดลงมาแล้วก็สลับกับการกินอะไรที่ดีที่เฮลตี้บ้างน่ากินมากเมื่อกี้แอบชิมน้ำสลัดไปแล้วนิดนึงอร่อยหมูอร่อยมากน้ำสลัดก็เข้ากันได้แบบนัวมากถ้าไม่ชอบหรือว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายแบบจริงจังก็ให้เพื่อนๆลองหากิจกรรมแอคทีฟอะไรก็ได้ที่พอให้เราได้ใช้แรงในการเคลื่อนไหวเป็นกิจกรรมที่เราชอบนะคะจะเต้น TikTok ก็ได้หรือมีช่วงไหนในระหว่างวันที่เราสามารถเดินได้ก็เดินขึ้นบันไดได้ก็อ่ะขึ้นลองหาดูว่ามีอะไรที่เราอ่ะจะทำซ้ำทุกวันได้จริงแบบที่แฮปปี้ไม่ทรมานถึงจะไม่ใช่การออกกำลังกายแบบที่โค้ชหรือเทรนเนอร์เขาบอกว่าอย่างนี้มันถึงจะครบเซตอ่ะแต่อย่างน้อยถ้าเราขี้เกียจหรือแบบ I have no time ยุ่งอ่ะได้ทำอะไรพอให้ร่างกายได้ฟิตกระชับกระชับกระเฉงเลือดลมไหลเวียนดีก็ยังโอเคของว่างนะคะเป็นวีแกนช็อกโกแลตเค้กดูน่ากินนะเนี่ยเป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นมากถูกใจคนชอบกินขนมมากจะหมดแล้วด้วยเนี่ยแล้วถ้าอยากออกกำลังกายแบบจริงจังเลยล่ะแต่เริ่มไม่ได้สักทีทำยังไงก็ใช้วิธีทีละนิดได้เหมือนกันค่ะเช่นเราอยากจะเล่นโยคะถ้าเต็มเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา30นาที40หรือ1ชั่วโมงแค่คิดก็เหนื่อย
ถ้าอย่างนั้นลอง1ท่าก่อนวันละ1ท่าทีนี้มันจะรู้สึกว่าไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมแค่แบบทำให้ได้ต่อเนื่องกันทุกวันวันละ1ท่าวันละ1ท่าบางทีวันที่3อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเพิ่มเป็น2ท่าหรือ3ท่าอันนั้นแล้วแต่เลยแล้วการเริ่มนี่แหละมันก็จะค่อยๆไปสเต็ปต่อไปได้เรื่อยๆนะคะลองดูเทคนิคนี้เวิร์คหรือจะเป็นการเวทบอดี้เวทออกกำลังกายตาม YouTube แล้วคลิปมัน15นาที20นาทีเราอาจจะไหวแค่นิดนึงเราก็ทำไปเท่าที่เราไหวแล้วพอแบบถึงช่วงไหนไม่ไหวก็หยุดแค่นั้นก็ได้ไม่ต้องคิดว่าฉันต้องไหวถึง20นาทีเท่านั้นฉันถึงจะเริ่มทำไม่ต้องเอาเท่าที่ไหวหุ่นฝ้ายอ่ะก็เปลี่ยนแปลงจากการทำอะไรทีละนิดทีละนิดนี่แหละถ้าจะรอออกแบบเต็มๆแล้วทำให้เราไม่ได้ออกกำลังกายเลยลองแบบทีละนิดค่ะดูดีการกินเฮลตี้หรือการกินให้ดีเนี่ยมันดูยากเพราะว่าเราอาจจะเจอแต่ของที่ไม่อร่อยมาก่อนแต่หลังจากที่ฝ้ายได้ลองทำเมนูเฮลตี้อะไรที่เยอะแยะมากมายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ค้นพบว่าเฮ้ยของดีมันอร่อยนะแนะนำให้ลองไปส่องช่องเฮลตี้ต่างๆนะคะที่เขาจะแชร์เรื่องเขากินอะไรบ้างเอาไว้เป็นไอเดียได้แบบเยอะแยะเลยและยิ่งเรามีลิสต์ของกินดีๆที่เราชอบมากเท่าไหร่อ่ะการกินดีมันก็จะยิ่งชิลมากขึ้นเพราะว่ามันก็เหมือนได้กินของอร่อยเรื่อยๆทุกวันยิ่งสมัยเนี้ยของกินเฮลตี้มีมากขึ้นแล้วก็หาง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะถ้าเป็นคนที่กินผักผลไม้ยากลองหาเมนูสมูทตี้เจ๋งๆหรือสลัดจากร้านกรีนสลัดนี่แหละเขาทำได้อร่อยมากตอนแรกไปคิดว่าที่แดงๆเนี่ยเป็นน้ำสลัดบีทรูทแต่ว่ามันหอมสตรอเบอรี่มากเป็นสลัดที่กินแล้วสดชื่นอะถ้าเราเลือกอาหารไม่ได้จริงๆหรือว่าไม่สะดวกที่จะทำเองด้วยลองวิธีนี้ดูค่ะก็คือกินเมื่อหิวเมื่อท้องหิวจริงๆเท่านั้นไม่ใช่รู้สึกอยากกินเฉยๆแล้วก็กินให้อิ่มแบบกำลังพอดีสัก8ใน10ไม่ใช่ให้กินแบบไม่อิ่มนะคะให้อิ่มแต่ว่าอิ่มแบบพอดีไม่จุแล้วก็ไม่ยัดเข้าไปจนแน่นเราอ่ะก็จะไม่ได้กินอาหารเยอะจนเกินไปแล้วกินจนแน่นน่ะมันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพต่อระบบย่อยอาหารอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นไปได้นะลองเน้นพวกโปรตีนพวกผักต่างๆค่ะระหว่างวันก็อาจจะพกพวกน้ำหรือชากาแฟไว้จิบแต่ว่าชากาแฟเนี่ยถ้าเป็นแบบไม่หวานได้ก็จะดีหรือถ้าหวานก็อ่ะกินตามโควต้าที่เราเซตไว้ว่าสัปดาห์นึงไม่เกินเท่าไหร่กำลังโอเคของว่างหรือขนมขบเคี้ยวก็ลองเลือกแนวเฮลตี้สลับกันไปเขาก็เคยทำคลิปแชร์ของกินเฮลตี้ที่พกติดกระเป๋าเหมือนกันค่ะลองแวะไปดูได้ Japanese style เป็นโซบะนะคะชอบจังเราเป็นแฟนคลับโซบะอยู่แล้วการพักผ่อนเป็นอะไรที่สำคัญมากๆในทั้งการดูแลรูปร่างแล้วก็ต่อสุขภาพเราด้วยแล้วการหักโหมอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นผลดีเลยฉะนั้นถ้าเรารู้สึกเหนื่อยจริงๆกับงานกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องไปฝืนค่ะกลับบ้านมาก็พยายามทำอะไรที่ทั้งร่างกายแล้วก็สมองเราได้ผ่อนคลายยืดเส้นก็ได้นะคะพวก stretching ต่างๆมีคลิปเยอะแยะเลยใน YouTube นะคะไม่ว่าจะเป็นแก้ออฟฟิศซินโดรมหรือว่าการผ่อนคลายเพื่อการนอนหลับช่วยให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะอยากให้สนุกแล้วก็ดีใจไปกับความสำเร็จเล็กๆที่เราทำได้ในแต่ละวันไม่ต้องรอให้มันสำเร็จจนสมบูรณ์แบบหรอกเราถึงจะแฮปปี้เพราะว่ายิ่งเราไปคาดหวังให้มันเพอร์เฟกต์มากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งกดดันมากเท่านั้นพอยิ่งกดดันก็เครียดพอเครียดมากๆเราก็อาจจะทำพังไปเลยก็ได้ค่อยเป็นค่อยไปแบบสบายๆค่ะให้ตัวเองได้เอนจอยกับการใช้ชีวิตด้วยเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรให้แบบมันเป๊ะได้ 100% ขนาดนั้นช่วงไหนที่กินไม่ดีเยอะหรือว่าทำอะไรไม่ดีต่อสุขภาพเยอะสัปดาห์ถัดมาเราก็กลับมาดูแลตัวเองเหมือนเป็นการบาลานซ์ให้ได้ไปเรื่อยๆทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยค่ะมันไม่ใช่วิธีเร่งด่วนอะไรนะคะเป็นการได้ดูแลตัวเองไปตลอดเพราะว่ารูปร่างหรือสุขภาพเราอ่ะมันไม่สามารถที่จะดูแลไปแล้วก็หยุดได้มันจะต้องทำไปตลอดชีวิตจริงๆฉะนั้นฝ้ายก็เลยอยากจะแชร์วิธีที่อย่างน้อยทำให้เพื่อนๆทำไปได้ทุกวันได้จริงๆพอได้เริ่มแล้วได้คุ้นชินกับกิจวัตรที่ได้ทำไปทุกวันแล้วก็สามารถสเต็ปต่อไปได้อีกแซลมอนยอมใจน้ำสลัดแต่ละอันคือปรุงได้ดีมากเลยอ่ะมื้อนี้กับเมนูโปรดนะคะโซบะเย็นทาดาอ
ธัญพืชแน่นน้ำสลัดเป็นแบบรสส้มอะหลังจากที่ได้กินสลัดจากร้านกรีนสลัดติดต่อกันทั้ง3วันวันละ3มื้อเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยรสชาติอร่อยให้ความรู้สึกเหมือนเรากินอาหารปกติเพียงแต่ว่าวัตถุดิบหลักเป็นผักค่อนข้างอิ่มเลยจริงๆก็คืออิ่มเลยอะในวันนั้นกล่องนึงเขาก็จะมีสารอาหารที่หลากหลายนะคะนอกจากผักก็จะมีพวกโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีธัญพืชต่างๆแต่ถ้าวันไหนฝ้ายออกกำลังกายหรือว่าเกิดหิวระหว่างวันก็จะเพิ่มโปรตีนเข้าไปนะคะเช่นพวกไข่ต้มแล้วเค้กที่เขาให้มาก็อร่อยมากชอบพอฝ้ายกินไปครบคอร์ส3วันแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องอ่ะการขับถ่ายรู้สึกตัวเบาเลยทีเดียวหลังจากที่เราแบบกินหนักๆมาช่วงที่ผ่านมาพอได้มากินผักแบบติดต่อกันต่อเนื่อง3วันแบบเนี้ยก็รู้สึกสบายตัวขึ้นน้ำหนักลดลงนิดนึงด้วยแล้วการได้กินผักเยอะๆอ่ะมันก็ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะไดเอทหรือว่าพักจากการกินอะไรที่เยอะๆหนักๆมาเนี่ยลองดูนะคะอร่อยน่ากินทุกมื้อแล้วก็ไม่น่าเบื่อเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหาวัตถุดิบหรือว่ามาทำเองให้ยุ่งยากนะคะเขามีคอร์สแบบทั้ง3วันแล้วก็6วันส่งต่างจังหวัดได้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียที่เพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทำอะไรก็ได้ที่ทำได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย